สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์ครับวันนี้เราอยู่กันใน Disney Pixel นะครับ RPG นะครับวันนี้ก็จบด่านเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแต่ฮาร์ดอย่างเดียวแต่คือมีไม่มีสตีหน้าเล่นต่อยาวๆนะครับแต่ว่าคิดว่าผ่านทุกคนแน่นอนนะครับลองมาจัดตัวอย่างมีได้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาต8เทียร์มาใหม่นะครับเทียร์นี้รู้สึกค่อนข้างดีกว่าเทียร์ที่แล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูทีมมีก่อนแล้วกันนะครับนี่อันนี้แนะนำนะถ้าเกิดจะเล่นใช่ไหมครับตอนแรกให้ไปหามู่หลานตอนแรกที่เขามาเล่นเนี่ยมันจะมีให้เราเปิดโลเรื่อยๆเลยครับให้เพื่อนๆเอามู่หลานมู่หลานคือตัวนี้ครับมู่หลานก็คือLegendary Warrior ก็ผู้หญิงในตำนานที่ไปออกรบแทนพ่อครับใช่ป่ะที่เพื่อนๆเคยดูล่าสุดเป็นเวอร์ชันอะไรนะหลิวอะไรนะอี้เฟยป่ะหลิวอี้เฟยอะไรสักอย่างเนี่ยหน้าตาสวยๆก็เป็นตัวละครตีหมู่แล้วก็ตีตัวดาเมจค่อนข้างตึงมากครับแรงมากนะครับต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆกดรีเอาตัวแรกเอามู่หลานเสร็จแล้วก็ไปเปิดตัวไหนต่อใช่ไหมครับมีแนะนำนี่เลยแมงลิฟีแคทนะครับไม่ใช่ขอโทษอะไรนะมาลีฟีเซนไอเรื่องแม่มดอ่ะสวยๆอ่ะหน้าโหดๆหน่อยแต่จริงนางดูเหมือนแม่มดแต่จริงนางเป็นคนใจดีนะครับจำได้มีเคยไปดูก็มารีฟิเซนต์เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเรามันมีตู้ครับแล้วก็มีเลทออกมาค่อนข้างจะออกง่ายกว่าตัวอื่นก็เพื่อนๆสามารถเปิดตัวนางซ้ำได้เลยครับแล้วก็ไปเอาแล้วก็ไปอัปเกรดและสเตตัสแต่ว่าในตู้นางก็จะมีตัวอื่นพวกโดโน่นะหมีก็เปิดได้นะครับมันในตู้มันก็จะมีตัวอื่นด้วยนะครับมันไม่ได้ออกแค่มารีฟิเซนต์ตัวเดียวนะเพื่อนๆสามารถเปิดได้นะครับพยายามเปิดนางตันไปเลยเพราะว่านางเป็นตัวแบกที่ดีสุดนะตอนนี้เพราะว่าตู้นางเปิดออกง่ายแค่นั้นเองครับส่วนตู้อื่นไม่ต้องนะเจ้าหญิงออโรร่าออโรร่าตีดาเมจหนักตัวเดียวถ้าเกิดเรามีโดโน่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้นะครับไปหาลาฟันเซลดีกว่าเดี๋ยวมีพาไปดูนะครับมากดดูปาร์ตี้ครับนี่นี่ลาพันเซลครับเจ้าหญิงลาพันเซลนะครับก็เป็นตัวละครฮิวหมู่ที่น่าจะดีต้นๆของเกมมาแหละก็ถามว่ากับมิกกี้เนี่ยมิกกี้ฮิวเบากว่านะครับเพราะว่ามิกกี้มิกกี้ที่เลเวลเท่ากันสเตตัสจะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับ400นี่500เห็นมั้ย575ฮิวแรงกว่ามีฮิวตอนนี้ทีมา600ทั้งปาร์ตี้เลยครับทำไมเอามาลงคู่กับมิกกี้เพราะว่าหลังๆพวกบอสกับมอนมันตีแรงมากถ้าเกิดสมมติบางทีบอสมันเผลอไปตดไปตีดับเบิลนะโดนมิกกี้2ทีมิกกี้ตายเลยโดนตบที500หมีก็เลยคิดว่าด่านหลังๆเนี่ยถ้าจะเอาผ่านง่ายๆก็เอาฮิว2ตัวไปเลยดีกว่าครับลาฟันเซลนี่มันควรเป็นตัวเทียร์ SS ด้วยซ้ำนะเพราะว่าตัวฮิวมันสำคัญมากครับหลังๆสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำดู G-Phone นะสามารถเปิดเห็นมั้ยไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับต่อไปในเรื่องราคานะครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ GVIP เหลือ540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับต่อไปในส่วนอีกตัวนึงก็คือ Donald Duck นั่นเองนะครับเวลาแกพากคือหมีไม่เข้าใจภาษาเป็ดนะตั้งแต่เด็กแล้วมันจะพูดเสียงแผ่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแปลที่แกพูดอยู่แหละสาวโดนันดักจะโกรธมีนะโดนันดักนะครับก็จะมีดาเมจที่เฮฟวี่ดาเมจต่อ1ตัวก็คือเอาเป็นตัวตีบอลที่ดีที่สุดในเกมนะครับก็พยายามหาเขานะครับนี่เรา
เราสามารถกดอัปเกรดได้ครับอันนี้พยายามเอาถ้าเป็นตัวดาเมจก็เน้นคีอะเน้นคีเน้นสกิล EX นะครับนี่ถ้าเราเปิดซ้ำก็จะเอามาลิมิตแบ่งตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้ไอตัวอะไรนะManificat เอ้ย Magnificent เออตัวนั้นมันจะเปิดง่ายเพราะว่ามันมีตู้นะครับเปิดเรื่อยๆนะครับอย่าลืมมาอัพเรทอัพด้วยนะครับแล้วก็บูสต์สเตตัสพวกนี้แต่ถ้าเกิด Attack กับ Defense นี่มีแนะนำให้อัพMagnificent ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนางมันใช้ครอบคลุมจักรวาลเลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องการตีบอลเพราะว่าตัวนางเป็นสกิลหมู่แต่คือเวลาเคลียร์เวฟเคลียร์อะไรดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆเปี้ยงเดียวตายหมดก็จบเลยประมาณนี้นะครับแอตแทคนางไปอยู่ที่955มากกว่าตัวอื่นแต่ว่าเลเวลเยอะงั้น72นะครับประมาณนี้ต่อไปเทคนิคการปั้นเลเวลอันนี้หลายๆคนน่าจะถามหมีแล้วเฮ้ยพี่หมีทำไมเลเวลเร็วจังเลยให้เพื่อนๆผ่านแชปเตอร์แรกแชปเตอร์ CH3 ก่อนครับพอผ่าน CH3 เห็นมั้ยมันจะมีให้ฟาร์มโบนัสอีกอัพเนี่ยเห็นนะซึ่งตอนแรกถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ผ่านด่านก็ให้ฟาร์มนี่ก่อนก็ได้ครับโบนัส11เห็นมั้ยครับฟาร์มไปก่อนเอาสักเลเวล32ตัวเน้นมูหลานกับมาลีฟิเซนต์2ตัวแค่นี้ก็ผ่านแน่นอนเสร็จแล้วพยายามฟาร์มผ่านด่าน3ให้ได้ครับพอด่าน3มันจะมีฟาร์มอันนี้จะได้ XP เยอะปลาหนึ่งจบได้เท่าไหร่วะ150มั้งเออถ้ามีผู้ผิดขออภัยนะครับหลังๆแค่นี้เองทีมที่มีชัยนะแล้วก็จบทุกคอนเทนต์แน่นอนส่วนถ้าเกิดสมมติมีไปติดด่านไหนขึ้นมาก็แปลว่าพลังหมีไม่พอหมีแค่ไปอัพเลเวลแล้วก็อัพสเตตัสตรงนี้ให้ครบทีมนี้ผ่านได้แน่นอนเพราะว่าเป็นฮิล2แล้วก็ตัว SS 3ตัวเลยดาเมจแรงทุกตัวนะครับผ่านชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหมีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะวันนี้คือมีดราก้อนบอลสปาร์กกิ้งหมีโหลดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงยาวๆต้องพยายามจบภายในวันเดียวให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่10มีโปเกมอนอีกแล้วก็มีเดี๋ยวแลกหน้าล็อกแล้วก็อะไรนะวันที่11มีทีออฟเซอร์เวียนะครับเป็นงานด้วยนะต้องรีบไปทำนะครับคือตอนนี้ด่านมันจะมีแค่3ด่านแล้วก็มีเล่นฮาร์ดอีกแค่3ด่านแค่นั้นเองแต่ก็เพื่อนๆวางทีมอย่างนี้ไงก็จบถ้าเกิดไม่จบแปลว่าตัวฮิวเพื่อนๆตายเพื่อนๆก็แค่ไปอัพมันให้เต็มแค่นั้นเองไม่มีลาฟันเซลก็ใช้มิกกี้ก็ได้ครับแต่ว่ามิกกี้จะบางกว่านิดนึงนะเดี๋ยวมีไปตีบอสฮาร์ด CH1 ให้ดูนะครับก็เป็นมาลีฟิเซนต์นะระดับฮาร์ดเกมนี้บอสค่อนข้างตึงอยู่นะเพื่อนๆอาจจะต้องวางแผนดีๆไม่งั้นก็แตกนะมีบอกได้เลยบอสแม่งตบโคตรแรงเห็นไหมมารีฟิเซนต์เนี่ยมีปล่อยทีเดียวเป็นหมื่นเลยเห็นไหมครับมันแรงมากนะเห็นไหมตัวเราควรดันจริงๆเฮ้ยโอ้โหต้นไม้มันถึกมากเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีเก็บก่อนดีกว่าโอ้บอกแม่งตบแรงจริงๆเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมปล่อยไปก่อนนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมีออร่าฟันเซลฮิวพอไหมเอ้ยพอครับ60มันใช้อย่างละ30ต้องฮิวครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเจอบอสตบแรงมากเห็นป่ะฮิวที400บวกนี่ได้ก่อนเลยว่าเต็มยังไงก็ฮิว700บวกทั้งปาร์ตี้ยังไงก็ต้องมีนะลาฟันเซลอ่ะชิบหายแล้ว HP ไม่พอโอ้โหวันนี้เริ่มแย่มากเลยว่ะจริงๆอ่ะตะเกียบมันเทคนิคก็คือตะเศษ3อ่ะหมีไม่ต้องไปปล่อยไฟให้ตายให้หมดครับเก็บ SP 100แล้วค่อยเข้าไปตีบอสจะเล่นง่ายกว่าถ้าอย่างนี้แย่แน่นอนครับอย่างนี้หมีบอกได้เลยว่าแย่แน่นอนเอ้ามูหลานมันใช้หรอมูหลานตีธรรมดานะโอ้ยตีลาฟันเซลโอ้โหบอสแม่งตีดับเบิลครับโคตรแรงใครแค่ฮิวเต็มครับนี่นะมาลีฟิเซนต์มาเลยนี่ครับโดนเล่นดักทุบครับเออถ้าตีตัวหน้าไม่เป็นไรครับตอนนี้มันตีธรรมดาน่าจะตายแล้วมั้งเก็บไปฮิวดีกว่าไหมเก็บไปฮิวดีกว่านะครับเอาละครับเติมบอสตัวแล้วเฮ้ยมันใช้ท่าดีกว่าโอ้ยต่อไปเป็นดาเมจเป้าเดียวให้โดโน่เลยครับโดโน่เดี๋ยวยิงไอ้นี่ก่อนโอ้ยดาวตกนะครับอัดครับอยู่เต็มครับนี่โดนเล่นดักลูกกลมนี่พันสามแต่โดนเล่นดักนี่อาจจะต้องไปอัดเลเวลเยอะๆหน่อยนะครับโดนเล่นดักของมีหุยมาลีฟิเซนต์เผาโอ้แรงมากเห็นไหมหมีบอกแล้วว่าหลังๆยังไงต้องมีตัวฮิวครับไม่มีตัวฮิวแตกแน่นอน 100% เอ้ยตายแล้ว FP มันใช้40ใช้39อย่างงี้ต้องโดนเอามิกกี้ครับเอามิกกี้ใช้40บ่โอ้โหนี่อ๋อไอลาฟันเซลใช้30มิกกี้ใช้40นะครับแต่ว่าเราต้องสนับตัวฮิวตลอดถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นตัวฮิวมาไม่ดีก็ทีเดียวตายตัวฮิวตายก็เตรียมตัวแตกได้เลยครับปาร์ตี้959นี่เราลุยเลยครับลุยเลยเก็บไอพีไว้มาเจ
ทืบชากโอ้โดนคอมโบครับคอมโบของเราดิสนี่นะมู่หลานกระโดดซิ่มมู่หลานมีได้เป็นสกิล EX อะเวลาโจมตีธรรมดามันก็จะใช้ท่าทิ่มอย่างเดียวนะครับถือว่าดีมากนะโอ้โหนี่แล้วไม่เติมบอกคือกูดีกว่าครับบางทีบอสตีเบิ้ลก็ตายเลยนะครับเอาชิวะเอาชิวะโหฮิวหน่อยฮิวหน่อยมาเดี๋ยวตายโดนเล่นดาร์กท่ามาตายสุดยอดบอลมังกรกิ้งจ้าชิ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 นี่1,000นี่ครับโหมู่หลานแม่งทิ่มท่าไม่ตายตลอดเลย1,200โคตรโหดอ่ะมู่หลานตอนเนี้ยนะได้มาได้สกิลดีอ่ะโคตรสบายแล้วอย่างงี้โอ้โหเป็นไงเพราะฉะนั้นในการตีบอสก็ต้องแบบนี้นะครับคือถ้าแบบเพื่อนๆไม่ผ่านก็อาจจะเป็นในส่วนการไปอัพเลเวลของตัวละครแล้วก็ไปอัพของอัพอะไรแค่นั้นเองครับจบนะผ่านแบบไม่ยากคือหมีก็ไม่รู้จะรีบเล่นไปทำไมพวกสุดท้ายแล้วมันก็เหลือแค่2ด่านก็จบแล้วอะฮาร์ดอะเดี๋ยวไปเล่นทีมธรรมดาให้ดูอีกรอบนึงนะครับเอ๊ะไม่ใช่ละมันผ่านแล้วไม่ใช่หรออันนี้เล่นซ้ำแล้วอ๋อมันมีด่านโบนัสด้วยนะครับโบนัส1-3นี่ว่าโอเคโอเคแต่ทีมหมีตอนนี้มาตึงครับสบายครับบอกเลยโอ้ยังเดี๋ยวทำไมมอนมันถึกจังวะโอ้โหตบมีละมารีฟิเซตที่500เลยนะตลกแล้วอะไรมันจะโหดขนาดนั้นเพื่อนๆก็ลองดูกันด่านหลังๆมันยากนะแต่ก็มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะเราก็อัพเลเวลเราก็อัพเลเวลโอ้โหตายครับโอ้โหตบ1,300ไปกันใหญ่แล้วตบ1,300บายบายเลยครับอย่างงี้โอ้ไอ้ด่านโบนัส1-3นี่โหดนะก็เพื่อนๆก็ระวังสักนิดนึงด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวมีไปรีวิวตีด่านฮาร์ด CS2 ดูด่านนึงพอแล้วจบแล้วมันก็แจกเพชรเยอะอยู่นะใช้ได้อยู่แจกใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเรียบร้อยมาลีฟิเซนต์เอาชื่อโอ้โหตัวที่ควรอัดอ่ะหมีว่ามาลีฟิเซนต์เอาให้แม็กไปก่อนตัวนึงแล้วก็ค่อยไปอัดแทงเอ้ยค่อยไปอัดไอ้นี่ครับตัวฮิลจบแล้วนะมาลีฟิเซนต์แบบผ่านด่านง่ายมากโอ้ถ้ามีนางนี่สบายจริงครับหรือเป็นมู่หลานก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วแต่สะดวกโอ้สกิล EX แม่งดีจริงว่ะเวลาตีธรรมดาจะมีโอกาสออกสกิลนะครับแทบทุกดอกเลยอ่ะสบายถ้าไม่ใช่บอสก็ชิวๆอ่ะทุกด่านสกิลมู่หลานอันไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะลืมไปเปลี่ยนเลยนะครับหมีว่าดีอ่ะมันไม่ต้องเสีย FP นี่ ability custom ครับทำไมมันไปมิกกี้วะนี่ครับนี่เหมือนประมาณว่า on EX skill ก็มีคือถ้าเราตีธรรมดาจะมีโอกาสออกเป็นสกิลเลยครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นมูหลานมันปักดาบแต่ว่าหมีไม่ได้ให้มูหลานใช้สกิลเลยนะถือว่าดีมากเป็นไปได้ควรออกสกิลนี้ต้อง2-3ดาวอ่ะมันจะได้แบบโอกาสติดมากกว่าเดิมนะครับประมาณนี้อ่ะเอาไปว่าเพื่อนๆลองจัดตามทีมหมีครับยังไงก็จบด่านฮาร์ด3แน่นอน 100% ถ้าไม่จบก็แค่ไปอัพเลเวลยังคงหมีใช่ไหมหมีก็อาจจะเป็นในส่วนการไปอัพเลเวลตัวละครให้มากกว่านี้ถ้าเกิดหมีติดด่านไหนนะก็อาจจะแบบมารีฟิเซตเนี่ยเต็มไปเลยแล้วก็ไปเปิดตู้เอาแม็กไปเลยครับ1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงคือโนโดเพราะว่าโนโดเป็นตัวละครที่ตีดาเมจเป้าเดียวแรงสุดในเกมยังไงก็ต้องดันให้สุดไปเลยครับเพราะว่าตอนตีบอสมันสำคัญนะต่อไปก็ไปปั้นตัวฮิลข้างหลังอีก2ตัวครับเนี่ยลาฟันเซลหรือว่ามิกกี้เมาส์ก็ได้ให้แม็กไปเลยถ้าเกิดมีลาฟันเซลก็ลาฟันเซลแม็กก่อนถ้าไม่มีลาฟันเซลก็เอาเป็นมิกกี้ก็ได้ครับมิกกี้ตัวนี้จะมีตัวแจกอยู่แล้วมีแจกเศษเยอะด้วยนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าขอให้คนเล่นเกมดิสนีย์พิกเซล RPG อย่างมีความสุขแล้วกันเกมนี้ใช้ได้อยู่นะเป็นแนวพิกเซลที่ทำออกมาใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แบบไม่สนุกนะเพื่อนๆลองเปิดใจดูเล่นดูแล้วกันนะครับเขามีสกิลเอาไปเร่ง SP อย่างนี้ดีกว่านะนี่หมีเพิ่งเห็นเนี่ยเบฟบินเนี่ยเกส 50% อ๋อ
HP Regenerate เลือดเด้งเรื่อยๆใช่ไหมก็อาจจะดีกว่านะครับแล้วเจอกันนะครับหรือใครอยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ